มเจษฎาเครือพันธ์นะครับวันนี้เรามาทำคิมบูเล่รสขิงนะครับก็คือจริงๆแล้วคิมบูเล่นี่มาจากประเทศฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสจริงๆแล้วเขากินกับวานิลาใช้วานิลาเป็นส่วนประกอบแต่วันนี้เราเป็นคนไทยแล้วก็เลยใช้ขิงครับเพราะขิงของคนไทยนี่มีรสชาติเผ็ดร้อนแต่ไม่มากเกินไปแล้วก็กินกับส้มนะครับขิงสามารถไปกับส้มได้ให้มีรสชาติเย็นๆของส้มแล้วก็มีกลิ่นหอมของขิงแล้วก็รสชาติเผ็ดนิดนึงก็คือรสชาติมันก็เข้ากันดีอร่อยครับก็วัตถุดิบหลักวันนี้นะครับก็มีไข่กาสดจากเบทาโกนะครับครีมนมขิงน้ำตาลแล้วก็ส้มสำหรับตกแต่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้ใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่สดจริงๆนะครับก็คือไข่แดงนี่ต้องนูนสวยไข่ขาวจับตัวเป็นก้อนนะครับก็คือวันนี้เราเลือกใช้แต่ไข่แดงก็ไข่ไก่ของเมทาโกนะครับมีไข่แดงที่สีเหลืองอมส้มก็ทำให้ขนมของเราน่ากินมากขึ้นนะครับก็สังเกตว่าความสดนะครับก็คือไข่แดงจะนูนสวยแล้วก็ไข่ขาวนี่ก็แบบจับตัวกันเป็นก้อนนะครับตีกับน้ำตาลก็คือตีไข่แดงกับน้ำตาลให้เข้ากันนะครับระหว่างนั้นเราก็เอาครีมตั้งไฟนะครับแล้วก็นมแล้วก็ขิงนะครับต้มจนให้ครีมร้อนพอครีมร้อนอย่างนี้เราก็ค่อยมาตีกับอันนี้นะครับเราอันนี้เราต้องตีน้ำตาลกับไข่ให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนิดนึงนะครับครับก็สังเกตถ้าเกิดไข่แดงสีสวยก็ทำให้สีออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอน้ำตาลเริ่มละลายอย่างนี้เราก็รอให้ครีมกับนมกับขิงที่เราต้มเนี่ยร้อนพอครีมเดือดแล้วนะครับเราก็ยกลงแล้วเราก็เอาขิงของเราออกแยกออกนะครับก็คือตอนนี้ขิงเขาก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นไข่แดงที่ตีกับน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องค่อยๆหยอดครีมกับนมที่เราต้มจนเดือดแต่อย่าให้เดือดมากไปนะครับมันจะทำให้ไขมันในนมแยกชั้นกันอันนี้เราต้องค่อยๆหยอดนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปทีเดียวเนี้ยทำให้ไข่สุกพอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะครับเราก็ตักใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เราต้องเอาเข้าอบนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือคิมบูเล่ที่เราอบเสร็จแล้วก็คืออบประมาณ30นาทีใช้ไฟ120องศานะครับแล้วก็เอาน้ำหล่อข้างล่างเพื่อคุมอุณหภูมิไม่ให้ไข่สุกมากเกินไปนะครับต่อไปเราก็มาแต่งหน้าของคิมบูเล่นะครับก็คือเราใช้น้ำตาลนะครับเราโรยหน้ามันเลยไว้โรยหน้าให้ทั่วครับอันนี้แต่งเพื่อแบบมีกลิ่นคาราเมลนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟเผามันเพื่อให้น้ำตาลละลายนะครับเราค่อยๆเผานะครับถ้าเกิดเราจี้มากเกินไปเงี้ยมันจะไม่ทั่วพอน้ำตาลเริ่มละลายอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นนะครับให้น้ำตาลข้างหน้าแข็งแล้วเวลารับประทานอย่างนี้เราก็เคาะให้น้ำตาลข้างหน้าละลายจะได้ความกรอบของคาราเมลแล้วก็น้ำที่เราละลายไปนะครับครับพอเราแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วได้สักพักหนึ่งให้น้ำตาลเริ่มแข็งตัวนะครับแล้วก็มาตกแต่งด้วยส้มคือส้มสามารถเป็นรสชาติที่ออกหวานเย็นๆก็แตกกับรสชาติของขิงที่มันเผ็ดร้อนก็สามารถไปกันได้ด้วยดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูนี้คิมบูเล่รสขิงนะครับหัวใจสำคัญของเมนูนี้ก็คือไข่ไก่สดจากเบทาโกที่มีคุณภาพนะครับ